คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงซีรีส์เกาหลีที่มาแรงในช่วงนี้แน่นอนว่าต้องมีเรื่องของ Squid Game รวมอยู่ด้วยนะครับนอกจากอรรถรสของเรื่องราวของซีรีส์นี้แล้วนะครับผู้คนทั่วโลกก็ยังติดตามซีรีส์นี้แล้วก็รู้จักกับเกมการละเล่นนะในวัยเด็กของชาวเกาหลีใต้ไปด้วยในตัวนะครับคุณสกุลฉัตร ฉัตรกุลณอยุธยาผู้สื่อข่าวกองข่าวต่างประเทศของเรานะครับจะพาผู้ชมไปดูบรรยากาศการเล่นเกมที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยจำลองมาจาก Squid Game ครับติดตามพร้อมกันครับบรรยากาศภายในงานกิจกรรมโอจริงหรอซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงเชียร์และดูละมุนแตกต่างไปจากซีรีส์ Squid Game ราวกับเหรียญคนละด้านและผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันเกมโอจริงหรอซึ่งเป็นการเล่นคำมาจากโอจริงงอหรือ Squid Game ในภาษาเกาหลีแต่ละคนก็ไม่ได้มุ่งเน้นที่การเอาชนะเพื่อเงินรางวัลอย่างในซีรีส์แต่เน้นที่การสร้างเสริมความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการละเล่นระหว่างไทยกับเกาหลีมากกว่าในพิธีเปิดงานนี้จึงได้เห็นนายอีอุกฮอนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเล่นเกมอย่างสนุกสนานกับฝ่ายไทยซึ่งมีทั้งอดีตทหารพันศึกศิลปินและผู้สื่อข่าวไทยไฮไลท์ของงานนี้ก็คือเกมเกาหลีต่างๆที่ถอดแบบมาจากซีรีส์ที่ให้ท่านทูตสื่อและทหารผ่านศึกได้ร่วมสนุกกันไม่ว่าจะเป็นมูกุงฮวาโกชิพีออนเดซุนนิดาหรือเกม AEIOU หยุดเทาโกนาหรือเกมเจาะขนมน้ำตาลแผ่นและชุนดาริกีหรือชากาเยอร์แม้ว่ารายละเอียดเกมอาจจะต่างจากของจริงไปบ้างแต่รับประกันความสนุกและที่สำคัญไม่มีการใช้ความรุนแรงแน่นอนในบรรดาเกมต่างๆที่จำลองมาจากซีรีส์ Squid Game ก็มีเกมที่ท่านทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยชื่นชอบในวัยเด็กด้วย대부분 저희가 어렸을 때 뭐 즐겨 했던 것들입니다. 뭐 제기차이라든가 줄다리기라든가 또 뭉화꽃이 피었습니다. 이런 것들 제가 어렸을 때도 많이 그 했던 즐겨 했던 놀이들이고요. 특히 줄다리기 같은 경우는 많은 사람들이 참여할 수 있는 경기이기 때문에 그 큰 마을이나 이런 잔치 때 많은 그 주민들이 많은 동네 사람들이 다 같이 함께 즐겼던 그런 놀이로서 의미가 있다고 생각을 합니다. ท่านทูตยังบอกด้วยว่า Squid Game มีการละเล่นเกาหลีหลายอย่างที่ทำให้คนดูได้รู้จักและสนใจและก็มีหลายเกมที่ในประเทศอื่นๆเล่นเช่นกันซีรีส์เรื่องนี้จึงทำให้คนดูเกิดความรู้สึกเชื่อมโยงและอินไปกับเรื่องราวในซีรีส์คุณผู้ชมที่สนใจอยากลองเล่นเกมแบบคนเกาหลีดูบ้างหากฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ครบแล้วและมีอายุ18ปีขึ้นไปสามารถติดต่อลงทะเบียนได้เลยที่เพจ Facebook ของศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่31มกราคมปีหน้าโดยเปิดให้คนไทยร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นอกจากจะได้เล่นเกมสนุกแล้วยังได้สวมชุดวอร์ม Squid Game และชุดฮันบกถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันอีกด้วยสกุลฉัตร ฉัตรกุลณอยุธยากองข่าวต่างประเทศสำนักข่าวไทยรายงาน